ครับในส่วนของงานวิจัยข้าวสาลีผมขอเรียนเบื้องต้นก่อนเลยนะครับว่าข้าวสาลีมันเป็นพืชทางเลือกนะครับโดยเฉพาะพืชหลังนาจะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมีรายได้จากการปลูกพืชหลังนาเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยถ้าเราเทียบกับข้าวนาปลังนะครับหรือพืชอื่นบางชนิดแล้วก็ตลาดเนี่ยมันมีความต้องการสูงนะครับแต่ละปีเรานำข้าวสาลีมาประมาณ3ล้านตัน2ล้านตันนำมาเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์นะครับและก็อีก1ล้านตันเนี่ยมาเป็นอาหารของมนุษย์นะครับเพราะนั้นเราเห็นว่าในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเองเนาะมันมีสภาพอากาศเย็นในช่วงฤดูแล้งหลังเกี่ยวข้าวไปแล้วก็เลยเลือกพื้นที่นะครับแล้วก็นำพันธุ์ข้าวสาลีมาปลูกเพื่อทดสอบในพื้นที่จะคัดหาสายพันธุ์ขายสายพันธุ์ที่มันเหมาะสมเนาะกับพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกแล้วก็สร้างรายได้ลดพื้นที่พืชบางตัวยกตัวอย่างเช่นกระเทียมเนี่ยซึ่งมันล้นตลาดราคาต่ำนะครับก็จะลดปัญหาในพื้นที่ของแม่งสอนที่จะปลูกกระเทียมได้นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักๆเลยที่เรานำเข้ามาคัดเลือกในพื้นที่ตรงนี้นะครับและปัจจุบันนี้เราก็มีพันธุ์ข้าวสาลีอยู่6,000นะครับเช่นพันธุ์สะเมิง1สะเมิง2ฝาง60แพร่60อินทรีย์1อินทรีย์2นะครับแต่หลักๆตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาปลูกพันธุ์ฝาง60นะครับเพื่อที่จะจำหน่ายสำหรับการไปแปรรูปเป็นน้ำข้าวต้นหนอนข้าวสาลีคั้นน้ำนะครับตอนนี้เรามีสายพันธุ์ใหม่นะครับที่มาคัดเลือกในพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะเลือกพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีผลผลิตสูงกว่าคุณภาพในการเป็นผลิตภัณฑ์ดีกว่าฝาง60นะครับตอนนี้เราก็มีสายพันธุ์อยู่ประมาณ 3-4 สายพันธุ์นะครับที่มาดำเนินการในพื้นที่ตรงนี้อยู่ครับครับตอนนี้ในส่วนของการอย่างที่เรียนเมื่อกี้คือสายพันธุ์เราได้นะสายพันธุ์ใหม่ที่จะมาปลูกแล้วก็ผลตอบแทนแล้วก็คุณภาพดีกว่าฝาง60ตอนนี้เราได้แล้วในเรื่องของการทำน้ำคั้นผลอีกส่วนนึงถ้าเกษตรกรไปปลูกนะครับมันก็จะสามารถทำให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเขาสูงนะครับและตอนนี้จากการที่มีโครงการมาแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับภาคีที่เป็นตลาดเพราะนั้นจะทำให้เรารู้ว่าภาคีตลาดเนี่ยเขาต้องการข้าวสาลีที่มีคุณสมบัติแบบไหนนะที่เอาไปแปรรูปนะครับในภาพรวมเองเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปายเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวสาลีมากที่สุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็จากถ้าความต้องการการตลาดมีความแน่นอนนะผมคิดว่าพื้นที่ปลูกข้าวสาลีจะขยายเพิ่มขึ้นนะครับครับในส่วนเกษตรกรสนใจนะครับไม่เฉพาะที่อำเภอปายคือในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหมดนะครับสามารถติดต่อขอรายละเอียดไม่ว่าเรื่องพันธุ์เรื่องการปลูกนะครับเรื่องการดูแลได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนเนี่ยสังกัดกรมการข้าวนะครับเราตั้งอยู่ที่อำเภอปางผ้านะครับหมายเลขโทรศัพท์0536171444นะครับสามารถติดต่อได้นะในวันเวลาราชการหรือไม่ก็ตอนที่มีเจ้าหน้าที่เราเข้าไปในพื้นที่นะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่เราเข้าไปในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวอยู่แล้วเพราะนั้นท่านสนใจก็ติดต่อประสานงานมาได้เลยครับเราพร้อมที่จะให้ความรู้พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็พร้อมที่จะประสานในภาคของการตลาดให้ได้ครับ